นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดักฟังนะครับจนมาวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวต่างๆทำไมมันอยู่ที่บ้านกอกๆทำไมมันเห็นไปหมดอะไรไปหมดผมก็เลยคือด้วยความที่เราก็ระวังตัวอยู่แล้วว่าเรื่องต่างๆมันจะเข้ามาในบ้านแม้กระทั่งการปิดกล้องทีวีวงจรปิดพวกนี้มันจะอยู่นี่หมดตอนที่เจอวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันที่เจอเนี่ยลุงพลก็ไม่รู้ว่าของใครก็คิดว่าจะเก็บไว้ไปคืนให้เจ้าของแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับมารู้อีกทีวันหลังนะครับก็ประมาณว่าวันนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะทำไมเหตุเกิดที่บ้านกอกอยู่ที่อื่นทำไมเป็นเรื่องเป็นราวคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวไงผมก็เลยก็คือต้องตรวจสอบแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันรู้ไปหมดเห็นไปหมดผมก็เลยให้ทางยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปดูที่รถปรากฏว่าเอาเครื่องนี้มาเซิร์ชทาง Google ให้เขาเซิร์ชดูทาง Google ซึ่งเขาตรวจสอบเองนะผมนั่งอยู่ในบ้านผมไม่เห็นอะไรแล้วป้าแตนก็เลยเอาเครื่องมาให้ผมดูว่านี่คือเครื่องดักฟังครับป้าแตนนะคะอยากพูดอะไรไหมคะเมื่อกี้มีเอฟซีเลยคืออัดใจหรือเป็นยังไงบ้างไหมคะป้าแตนได้รับผลกระทบยังไงไหมคะจริงๆก็ห่วงลุงมากกว่าไม่ลุงเนาะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเป็นห่วงลุงนะเพราะว่าหลายเรื่องที่ออกมาจริงๆเราเป็นชาวบ้านธรรมดามันมีผลกระทบในเรื่องที่ว่ามันมีข่าวบางหลายอย่างเนาะที่เราดูข่าวอะไรมันไม่ตรงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามนิ่งแล้วก็ไม่โต้ตอบใครทั้งนั้นอ่ะใครอยากจะเอาทัวร์มาลงอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็จะอยู่เงี้ยนะแต่มันคือจริงๆเราอยากอยู่แบบชาวบ้านแบบเนี้ยอยู่ของเราอย่างนี้แหละไม่ต้องมาเป็นดาราไม่ต้องอะไรอันนี้กรณีเครื่องดักฟังนะครับคือช่วงที่ผมได้เอาเครื่องดักฟังมาให้สื่อดูนะครับแต่ละช่องที่พอดูนะครับว่าเครื่องความมีลักษณะยังไงเอาไปตรวจสอบมีบาร์โค้ดมีซิมนะครับมีเงินเหลือในเครื่องนะครับอันนี้เรียนให้ทราบว่าซิมนั้นเจอแล้วนะครับต้องรอให้คือเราได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเนาะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าต้องได้รับความเสียหายก่อนเขาถึงจะอนุญาตทำใบแจ้งความออกมาแล้วก็ให้เราอนุญาตนำซิมดังกล่าวไปตรวจสอบที่ของสูงครับอันนี้เจอแล้วครับซิมเจอแล้วครับขั้นตอนของตำรวจต่อไปอะค่ะเรื่องป่าไม้มีคนตำรวจเรียกเข้าไปพบหรือยังคะหรือว่าขั้นตอนต่อไปจะยังไงถ้าเขามายึดไม้ไปอันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เมื่อวานคุณวีระใส่แก้วนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านบอกว่าให้ไม้ท่อนดังกล่าวเนี่ยคงไว้ที่บ้านลุงก่อนคือให้ผู้ใหญ่ดูแลแต่ป่าไว้ที่บ้านลุงครับคือต้องรอให้ทุกอย่างมันถึงที่สุดก่อนนะครับคุณพลขอถามเพิ่มเติมเรื่องคดีนิดนึงคดีว่าคุณสุริยะมีการไลฟ์สดนะคะแฉว่าในส่วนของคนร้ายที่ทำน้องชมพู่นะครับมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ที่ได้ค่าตอบแทนหลักสิบล้านบาทที่จะมองเรื่องนี้ยังไงอันนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนนะครับที่เขาสงสัยกันเนาะว่ามันมีเกี่ยวกับไสยศาสตร์เข้ามาข้องเกี่ยวไหมอันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจเขาทำหน้าที่อยู่แล้วมุมมองของลุงมันเป็นไปได้ไหมคะการที่นำเด็กในอายุที่ขนาดนั้นไปทำพิธีฝังหลุดไหลอะไรอย่างเงี้ยคะไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกไม่น่าจะเกี่ยวแบบประเภททำแบบเนี้ยซึ่งมีก็คงมีคนที่เขามีคนรู้ด้านนี้เขาก็บอกแล้วว่าชมพู่เป็นเด็กบริสุทธิ์ไม่สามารถทำไปทำอย่างอื่นได้แต่ส่วนตัวลุงตอนนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยเกี่ยวกับคดีใช่ไหมคะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมดีใจด้วยซ้ำถ้ามีข่าวบอกว่าจับได้แน่ๆคนร้ายนี่ผมดีใจมากครับส่วนผมก็ไม่ได้กังวลครับเรื่องไสยศาสตร์ผมเชื่อว่าไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คู่กันอยู่แล้วครับก็คือไม่ยังนอนหลับอยู่ครับนอนหลับดีครับเมื่อคืนตื่น6โมงเช้าครับครับหากย้อนเวลากลับไปได้ลุงพลกับป้าแตนอยากโด่งดังเหมือนเดิมหรืออยากกลับไปเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมที่เราเคยอยู่ถ้าย้อนเวลาได้ลุงพลป้าแตนอยู่แบบสบายๆถ้าย้อนเวลาดูก็ที่ผมนี่ผมเชื่อว่าคนบางคนอาจจะรับไม่ได้แต่ผมอยู่ได้ลูกผมอยู่ได้ป้าแตนอยู่ได้โอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ประเด็นนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ลุงกับป้าก็มาเคลียร์ประเด็นแล้วนะคะ